ผู้ชมครับกลางปีก่อนนะครับมีกรณีต้นนเสียหายจากน้ําป่าที่จังหวัดพิษณุโลกจนถูกวิจารณ์หนักนะครับถึงการซ่อมแซมล่าช้าล่าสุดครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับงบเพิ่ม35้าล้านบาทพร้อมเร่งซ่อมแซมให้เสร็จโดยเร็วครับทางหลวงหมายเลข12พิษณุโลกหล่มสักตาบลบ,บ้านแยกอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกสุดตัวพังยาวกว่า70เมตรจากฝนตกหนักตั้งแต่กลางปี2560และถูกเผยพแพร่ภาพผ่านสื่อสองคบออนไลน์ จนถูกวิจารณ์ถึงปัญหาความล่าช้านะครับล่าสุดนะครับนาเจษดาบุญรอดผู้อุนวยการแขวงทางหลวงพิษศโลกที่2วังทองเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงได้งบประมาณ35ล้านบาทซ่อมแซมถนนที่เสียหายได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาดำเนินการ180วันจะให้วิศวกรออกแบบสำรวจและภูมิงานอย่างใกล้ชิดซึ่งต้องรือ้อโครงสร้างถนนทั้งหมดแล้วอัดบทใหม่ใช้วัสดุเสริมแรงดินมาช่วยเพิ่มความแข็งแรง การก่อสร้างอาจจะก,กระทบกับผู้สัญจรไปมาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์แขวงการทางติดตั้งป้ายและไฟเตือนก่อนถึงจุดซ่อมแซมและสามารถสอบถามผ่านสายด่วนกรมทางหลวง1586ครับเส้นทางนี้มีความสำคัญนะครับ เพราะว่าจากอีสานนี่ก็สามารถที่จะใช้เส้นทางนี้ขึ้นไปทางเหนือก็ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งฮะเส้นทางสายนี้นถือว่าเป็นเส้นทางสายสําคัญที่จะมุ่งหน้าไปพิษณุโลกนะฮะไปในพื้นที่เศรษฐกิจและอีกอย่างหนึ่งคือว่าสองข้างทางนี้เป็นป่าะจะสังเกตเห็นนะครับว่าคือพื้นที่ด้านข้างเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนหุบเหวลงไปเลยดังนั้นเนี่ยตอนที่ว่าทางคนที่เขาสัญจรไปมาบอกว่าตอนที่ว่าบเดินทางแล้วมันต้องผ่านเส้นทางสายนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่าต้องคอยหลีกเลี่ยงจุดที่ว่าเกิดเหตุมีความยาวประมาณ70เมตรด้วยกันนะฮะอีกหนึ่ง